สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาจะทำข้าวโพดนี่เมื่อวานเอาไปทำสาคูเดี๋ยวอยู่ฝักหนึ่งนะมาทำข้าวโพดกินกันมีแต่กินกินโอ้โหหวังว่าพรุ่งนี้จะเหตุการณ์ปกติเนาะวันนี้ก็พายุลมแรงมากเลยทำอะไรไม่ได้เลยเนาะเอาหมึกแม่หงใต้ดินมานะคะตำเสร็จแล้วยายไม่มีมะเขือเทศใส่หรอกมีอันไหนก็ใส่อันนั้นแหละเดี๋ยวลวกกุ้งก่อนฝักหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันเด้อนี่เพื่อนยอดเปรี้ยวๆหวานๆอากาศหนาวๆเพื่อนเอ้ยแต่ยายไม่มีผักอะไรกินเด้อไม่เข้าสวนวันนี้ไม่เข้าสวนเลยไก่ก็ไม่ได้ให้อาหารให้ไว้เมื่อวานเขากินไม่หมดหรอกลวกกุ้งปลาหมึกอยู่ปกติเขาไม่ตำนะเขาไอ้ข้าวโพดไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นให้มันดูสวยงามแต่ว่ายายไม่ต้องการความสวยงามเนาะถ้าเราตำรวมกันอย่างงี้มันก็เข้าน้ำเข้าเนื้อใช่ไหมถ้าเราเอาไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นมันก็ไม่สวยเอ้ยมันสวยแต่ว่ามันไม่เข้าน้ำเข้าเนื้ออันนี้ก็เรื่องของใครเรื่องของมันนะคะมาเพื่อนกินกันทีนี้โอ้โหนี่เลยอยากกินอะไรลองห้องใต้ดินนะคะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาอันนี้อาหารกินเล่นๆนะคะกินเล่นๆสาคูบอกแล้วหน้าหนาวอยู่นี่มันอ้วนไม่ได้เข้าสวนแล้วก็ไม่ได้เข้าสวนแล้วก็หาแต่ของกินคราวนี้ข้าวโพดซื้อมาออกจะแก่นิดมันมีผักขึ้นเมื่อกี้จริงๆว่าจะไปในหมู่บ้านเครื่องออกกำลังกายไอ้จะมาเหมือนจักรยานนะออกกำลังกายเพื่อนในหมู่บ้านเขาจะทิ้งอยู่นี่นะของใหญ่ๆจะทิ้งอ่ะต้องจ้างเขาทิ้งเขาเลยให้เราไปเอาเขาถามว่าเอาไหมเขาถามเพื่อนๆที่เล่นกีฬาด้วยกันนั่นแหละถามว่าเอาไหมไม่มีใครเอายายก็เลยเอาทีนี้เขาโทรมาบอกเมื่อวานเขาไปธุระที่ไหนไม่รู้ดีนะที่เขารู้ก่อนทำไมงั้นเพราะว่าทุกอาทิตย์จะไปเจอกันนัดกันไปเล่นออกกำลังกายไปนัดเจอกันอาทิตย์ละครั้งเมื่อวานเขาไปกับเพื่อนที่ไหนไม่รู้เขาโทรมาบอกเขาบอกว่าที่นัดกันว่าจะไปเอาจักรยานบอกวันนี้หยุดก่อนนะเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเขาไปตรวจโควิดมาติดโควิดแล้วเขาดูก่อนว่า
ขาไปตรวจจะติดหรือเปล่าอะไรก็อร่อยหมดแหละอากาศหนาวไม่รู้จะทำอะไรกินเพื่อนใหญ่จะกินแบบเนี้ยแบบเนี้ยคิดจะทำเมนูอย่างอื่นแปลกๆแหวกแนวมันก็ไม่มีเครื่องปรุงอะนะเพื่อนก็เลยต้องกินแบบเนี้ยแต่แบบนี้เราก็กินได้ทำไม่เบื่อเนาะแต่แฟนยายเขาก็กินเนื้อกินอะไรของเขาไปนู่นพรุ่งนี้กินเนื้อสเต็กแฟนยายเนาะก็ถามยายว่ากินด้วยหรือเปล่ายายบอกยังไม่รู้ก่อนเดี๋ยวยายจะแบ่งมาหมักแล้วก็ทอดเนาะไม่ได้เอาน้ำมากินใช่กินอันนี้แทนน้ำไม่ได้อุ่นหรอกแฟนใหญ่ก็กินนะฮะนะบางทีกินเป็นอาหารเช้าไม่ได้เอาน้ำมากินกินขนมแทนจากคนไม่ชอบกินขนมหวานแต่ว่านานๆกินทีตอนแรกว่าจะทำเต้าส่วนพอดีเต้าส่วนมันใช้เวลานานอันนี้มันเร็วดีแต่ฝรั่งเขากินเป็นจริงเป็นจังเนาะเขาไม่ได้กินแบบอย่างเราเนี่ยว่างอาหารว่างอะไรเงี้ยอย่างแฟนยายเนี่ยกินเป็นอาหารเช้าไอ้เสียงลมอ่ะโอ้ยเผ็ดจากพรุ่งนี้ไป ไม่มีลมแล้วแต่ว่าฝนตกกินทั้งส้มตำกินทั้งขนมเพราะมันเผ็ดมากินขนมขนมซาคูเปียงเลยนะมันธรรมดาเนาะมันอร่อยอยู่ตรงกะทิถ้ากะทิไม่มันมันก็ไม่อร่อยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเนาะมันแป้งธรรมดาเนาะมันอยู่ที่กะทิความอร่อยของมันนะพูดถึงกินเข้าไปทั้งส้มตำทั้งขนมหวานนี่
ดอกไม้ในนู้นอ่ะในป่ากิ๊กที่ยายไปเก็บกระเทียมป่าน่ะกระเทียมป่ายังไม่กระเทียมป่าแล้วยังไม่ออกแต่ว่าดอกไม้ออกแล้วเนาะจำได้ไหมปีที่แล้วที่ยายไปถ่ายให้ดูดอกไม้สวยๆนะโอ้เสียดายอากาศแบบเนี้ยยายว่าจะชวนเพื่อนข้างบ้านไปเดินเล่นไปถ่ายดอกไม้สวยๆมาให้เอฟซีดูแต่ว่าอากาศไม่ดีดอกไม้มันก็ไม่ใช่ว่ามีพร้อมกันหมดมาตอนนี้ดอกนี้ตอนนั้นดอกนั้นมันก็เปลี่ยนไปเลยเนาะแต่ว่ามันอยู่ได้นานอยู่ดอกไม้เพราะว่าอากาศมันเย็นมันบานอยู่นะเห็นไหมวันนั้นคือยายไปเดินแล้วดอกหยดให้มากนะในป่ากระเทียมป่านั่นก็เยอะนะแล้วไอ้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะที่เขาเอาเกสรมาทำอาหารนะเยอะกินไปโมปลาเกือบหมดนะปากเนื้อแค่นี้แหละเอาไว้นิดนึงเอาไว้ไลฟ์สดบ๊ายบายคิดถึงนะถ้าฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะช่วงหน้าหนาว